TDI แนะรัฐบาลต้องคิดให้เยอะเชื่อข้ามช่องแคบมะละกาคุ้มกว่าแลนด์บริดจ์ต้องคิดเยอะนิดหนึ่งในทางปฏิบัติเองก็มีการตั้งคำถามอยู่ระดับหนึ่งว่าลงไปอ้อมข้างล่างอ่ะมันก็อ้อมไม่ได้ไกลมากกูรูเห็นพ้องแลนด์บริดจ์ลดระยะเวลาไม่ได้ต้นทุนพุ่งผมมองว่าในเรื่องของ Time Economy เนี่ยอาจจะไม่ได้จุดได้เปรียบเสียเปรียบมันไม่ได้ประหยัดเมื่อไม่ประหยัดเนี่ยมันก็ทำให้คอสของเรือต่อวันเนี่ยอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายเข้าสูงขึ้นด้วยเพราะว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของขึ้นของลงอะไรที่ตรงนี้เนี่ยนะอันนึงเรื่องของคอสชี้หากต้องการทำควรสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานความสำเร็จบริเวณนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือมอเตอร์เวย์หรือรถไฟแหละแต่มันขึ้นอยู่กับใครจะมาลงทุนพื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณนั้นมากกว่าเพราะถ้าไม่มีเสร็จไอ้ท่าเรือรถไฟก็อาจจะไม่มีคนใช้ก็ได้วาสนาแนะจีนมีสัมพันธ์ที่ดีกับสิงคโปร์เชื่อลีกวนยูมีอำนาจโน้มน้าวจีนแน่นอนถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็ต้องกระทบกระเทือนสิงคโปร์แน่นอนเราคิดว่าถ้าเราเป็นสิงคโปร์เราก็จะโน้มน้าวจีนไม่ยากหรอกว่าโครงการนี้มันไม่คุ้มแล้วเรื่องที่เรามาทั้งหมดเป็นมายังไงวันนี้กรุงเทพธุรกิจรีบไปฟังครับก่อนไปฟังสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจครับปัจจุบันการขนส่งทางเรือมีปริมาณมากกว่า 90% ของการขนส่งทั้งหมดในโลกนะครับโดยช่องแคบที่มีความสำคัญและมีการใช้งานมากที่สุดอันดับ2ของโลกคือช่องแคบมะละกาที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกด้วยปริมาณการเดินเรืออยู่ที่ 8.5 หมื่นลำต่อปีโดยในอีก5ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์นะครับว่าปริมาณเรือจะปรับตัวสูงขึ้นถึง 1.28 แสนลำต่อปีโดยช่องแคบนี้ครับมีแคปาซิตี้ในการรับเรืออยู่เพียง 1.22 แสนลำต่อปีเท่านั้นจากตัวเลขดังกล่าวหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในอนาคตเนี่ยความต้องการเดินเรือในช่องแคบมะละกาจะปรับตัวสูงขึ้นคือดีมานด์เนี่ยจะมากกว่าแคปาซิตี้ที่สามารถรับได้ดังนั้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงเล็งเห็นศักยภาพของด้ามขวานประเทศไทยครับที่มีทางผ่านทั้งสู่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านการดึงดีมานด์การเดินเรือจากช่องแคบมะละกาในอนาคตผ่านโครงการแลนด์บริดจ์มูลค่า1ล้านล้านบาทที่ต้องการสร้างท่าเรือน้ำลึกบริเวณชุมพรที่ติดกับฝั่งอ่าวไทยและบริเวณจังหวัดระนองทางฝั่งทะเลอันดามันโดยสร้างทางหลวงพิเศษหรือว่ามอเตอร์เวย์ท่อส่งแก๊สและรางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อ2ท่าเรือดังกล่าวภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC โดยนายเศรษฐาระบุประโยชน์ของโครงการนี้ผ่านบทความ Thailand Land Bridge Will Bring East and West Closer Together ในสำนักข่าว Nikkei Asia ของญี่ปุ่นว่าจะสามารถลดระยะเวลาการเดินเรือจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียไปทางฝั่งแถบมหาสมุทรแปซิฟิกจากเดิมครับที่จะต้องใช้เวลามากถึง9วันตรงนี้แลนด์บริดจ์จะช่วยลดเหลือเวลา5วันครับซึ่งท่าเรือดังกล่าวจะสามารถรองรับการขนส่งสินค้ามากกว่า20ล้านคอนเทนเนอร์ต่อปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเส้นทางการเดินเรือนี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 15% มากไปกว่านั้นนายเศรษฐายังคาดการว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้มากถึง 1.3 ล้านล้านบาทรวมทั้งดันการเติบโตของ GDP ได้มากถึง 1.5% ต่อปีผ่านโอกาสในการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นและการสร้างงานสร้างอาชีพได้มากกว่า 280,000 ตำแหน่งในจังหวัดระนองชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรวมทั้งยังมองว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะเดียวกันครับก็จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของอาเซียนในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะเดียวกันครับถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายแต่นายกก็บอกเองนะครับว่าจะต้องประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวังเพราะก่อนหน้านี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงนาราสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับออกมาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวว่ามีความเป็นไปได้ที่โครงการนี้จะกระทบต่อการยื่นเป็นมรดกโลกของทะเลอันดามันรวมทั้งจะทำลายป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนของประเทศครับ
อย่างไรก็ตามในเชิงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรายงานฉบับสมบูรณ์ชื่อว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยซึ่งจัดทำโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สรุปว่าโครงการแลนด์บิดเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะจะใช้เวลาคืนทุนมากถึง49ปีรวมทั้งเม็ดเงินกว่า2ใน3ของโครงการนี้ครับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบกในขณะที่ส่วนที่เหลือครับเป็นการสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งทางรายงานนี้ก็แนะนำว่าควรพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนแทนการเอาเงินไปลงทุนในแลนด์บิดครับแม้ว่ารายงานอีกฉบับหนึ่งที่รัฐบาลสั่งให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมจัดทำจะบอกในทางตรงกันข้ามนะครับว่าแลนด์บิดเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างมากประเด็นนี้สอดคล้องกับมุมมองของดร.สุเมธ องกิตติกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ TDI ที่บอกว่าคือสมมติถ้าเราเสกได้แล้วกันว่าเราตัดประเทศไทยด้านล่างไปได้เนี่ยแล้วมีทางข้ามเนี่ยรอดมาเนี่ยแล้วมันวิ่งได้เนี่ยก็อาจจะคุ้มแล้วเขาก็อาจจะมานะแต่พอเนี้ยตอนเนี้ยเราเริ่มใส่คอนดิชันเข้าไปว่ามันอาจจะรอดไม่ได้นะมันอาจจะต้องเป็นท่าเรือ2ฝั่งนะเขาก็ต้องมานั่งคิดต่อว่าท่าเรือ2ฝั่งเนี่ยจอดตรงนี้นะแล้วก็มารับอีกฝั่งนึงมียกขนขึ้นเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เสียเวลามากน้อยขนาดไหนความเสี่ยงเป็นยังไงคือเขาจะเริ่มมาประเมินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเราคือว่าเราจะออกแบบให้เป็นการเชื่อมโยงแล้วก็ข้ามกันไปเนี่ยต้องคิดเยอะนิดนึงประเทศไทยอ่ะเราไม่มีท่าเรือใหญ่ฝั่งชายทะเลตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งชายทะเลตะวันตกคือฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยเราไม่มีทางออกเรามีเฉพาะแค่ฝั่งอ่าวไทยทีนี้เนี่ยประเด็นคำถามคือว่ายุทธศาสตร์มากน้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเราออกแบบรูทออกแบบเส้นทางด้านนึงเองที่เขาเห็นว่าเอ๊ะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันก็ถ้าตัดได้มันก็จะสะดวกในทางทฤษฎีมันอาจจะใช่แต่ในทางปฏิบัติเองก็มีการตั้งคำถามอยู่ระดับหนึ่งว่าลงไปอ้อมข้างล่างอ่ะมันก็อ้อมไม่ได้ไกลมากนอกจากนี้ดร.ธนิษฐ์โสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยให้ข้อมูลนะครับว่าโครงการแลนด์บิดเป็นโครงการที่ไม่อิงกับความเป็นจริงเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะล่นเวลาไม่ได้จริงรวมทั้งทำให้ต้นทุนการขนส่งทางเรือครับปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าเดิมคราวนี้เรามาดูว่ามันประหยัดจริงไหมในหน้าของเวลาไอ้ที่บอกว่ามาลากาเนี่ยคุณใช้เวลาเดินทาง9วันผมไม่รู้เอาตรงไหนมาพูดนะเพราะผมเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็จับนาฬิกาดูด้วยตัวเองเนี่ยช่องแคบมาลากาเนี่ยถ้าจะปีนังไปถึงสิงคโปร์เนี่ยยาว930กิโลเมตรเรือสมัยเนี่ยเขาวิ่งกันเรือสินค้าพวกนี้วิ่งกันประมาณ20น็อตน็อตหนึ่งตีเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เรือมันไม่เหมือนรถนะครับมันเดิน24ชั่วโมงมันไม่เหมือนรถมันคนขับไม่เมื่อยเรือเดิน24ชั่วโมงไอ้930กิโลเมตรเนี่ยนะกับเอามาหารกับ36กิโลเมตรเนี่ยนะโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ผมจับเวลาเองเนี่ยเราพบว่ามันแค่1วันกับ10ชั่วโมงนี่คือระยะทางในช่องแคบมาลากาเฮ้ยก็ต้องมาดูว่าละคามินดูว่าไอ้เรือมาจอดแล้วของลงของขึ้นเมื่อกี้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยนะใกล้ๆกันอันนี้ขึ้นพูดในทางบวกแล้วคือนึกภาพนะเรือมาจอดของลงหมื่นกว่าตู้เนี่ยต่อลำเนี่ยก็ใช้เวลาผมจำเวลาไม่ค่อยแน่นอนนะอาจจะสักเกือบ10ชั่วโมงหรือมากกว่า10กว่าชั่วโมงแต่มัน2ข้างนะครับคุณจะเห็นภาพมัน2ข้างนะแต่มันต้องคูณ2ทุกอย่างต้องคูณ2หมดและไอ้ช่วงทามเค้าเรียกลีดทามรอรถรอเรือของขึ้นของลงทางรางไอ้พวกนี้เนี่ยมันบวกๆกันเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันหรือมากกว่ามันคือเขาเรียกว่า cost conscious งั้นเรือเนี่ยเขามีต้นทุนลำหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเอา class neo panamax 15,000 TEU เนี่ย 14,000 US ดอลลาร์ต่อวันเป็นเงินไทยก็กลมๆ5,000 บาทเป็นค่าเช่าเรือค่าน้ำมันเขานะครับค่าคนของเรือค่ากีปะถะของเขาเนี่ยอันนี้คือ cost ของเรือเพราะเรือมันมาแล้วต้องไวมากไม่งั้นมันกินตัวเองหมดเพราะต้นทุนเข้าวันนึง 500,000 บาทอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเปลี่ยนเส้นทางเรือเนี่ยหนึ่งเขาต้องประหยัดจากต้นทุนและคุณเก็บค่าตรงเขาไหมล่ะใช่ไหมค่าตรงหมายความว่าค่ายกขึ้นยกลงคุณฟรีเหรอแล้วก็ค่ารถไฟค่ารางค่าถนนอะไรที่คุณลงทุนไป1ล้านล้านเนี่ยมันก็ต้องบวกไปอยู่ใน
ในต้นทุนสินค้าตรงนี้คือต้องหาคอสให้ได้ว่าซึ่งเขาคงมีกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันคุ้มทุนกับเรือเขาไหมที่เขาในแง่การประหยัดกับเวลาเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้ประหยัดเมื่อไม่ประหยัดเนี่ยมันก็ทำให้คอสของเรือต่อวันเนี่ยมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ประหยัดเขาอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายเขาสูงขึ้นด้วยเพราะว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของขึ้นของลงอะไรที่ตรงนี้เนี่ยนะอันนึงเรื่องของคอสมากไปกว่านั้นครับก่อนหน้านี้เคยมีนักวิชาการกลุ่มนึงออกมาบอกว่าจีนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจีนหรือว่าเอกชนเนี่ยอาจจะให้ความสนใจกับโครงการแลนด์บิดนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางผ่านช่องแคบมะละกาแล้วไปทางทะเลจีนใต้ใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะทำให้ความมั่นคงทางพลังงานของเขาเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าบริเวณทะเลจีนใต้ครับมีอิทธิพลของสหรัฐอยู่ดังนั้นครับนักวิชาการกลุ่มนี้เขาเลยบอกว่าจีนอาจจะต้องการใช้ท่อส่งแก๊สบริเวณแลนด์บิดเพื่อส่งแก๊สเข้าไทยแล้วก็ตรงไปสู่จีนเลยแต่ประเด็นนี้รองศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงสุรวัฒน์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเมินว่าหากพิจารณาบนพื้นฐานของแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมียนมาเป็นพันธมิตรที่ดีกับจีนนะครับรวมทั้งเขามีท่อส่งแก๊สบริเวณลัดยะไข่อยู่แล้วดังนั้นจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะใช้แลนด์บิดของประเทศไทยเขาก็มีท่าเรืออยู่ที่พม่านะแล้วเขาก็มีท่อก๊าซอยู่ที่พม่าเนาะจริงๆแล้วถ้าเขาจะไม่ผ่านทะเลจีนใต้เขาก็ผ่านพม่าได้เนาะคือมันก็เป็นไอเดียที่ดีไอเดียที่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์มากแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่าลงทุนไหมและเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่คือหมายถึงว่าในสถานะทางเศรษฐกิจของจีนณเวลานี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขามีเงินเอามาลงตรงนี้ไหมแล้วก็และอีกอย่างก็คือว่ามันมีสิงคโปร์อยู่เนาะซึ่งสิงคโปร์นี้ก็มีความสัมพันธ์กับจีนเราคิดว่าสิงคโปร์ก็มีความสัมพันธ์กับจีนที่ดีพอสมควรนะแล้วสิงคโปร์ก็บาลานซ์เรื่องนี้ไม่ยาวนานมากแล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเราคิดว่าถ้าเราเป็นสิงคโปร์เราก็จะโน้มน้าวจีนไม่ยากหรอกว่าโครงการนี้มันไม่คุ้มเพราะอย่างที่บอกว่าประเด็นหลักคือต้องการเอาน้ำมันจากตะวันออกกลางไปจีนโดยไม่ต้องผ่านทะเลจีนใต้อ่ะมันสามารถทำได้ในพม่ารวมทั้งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักข่าว South China Morning Post เผยแพร่บทวิเคราะห์นะครับว่า Thailand wants to build a brand new shipping route Why isn't China buying ใจความส่วนหนึ่งว่าโครงการนี้ครับอาจจะไม่สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายได้จริงเพราะยังมีค่าใช้จ่ายหรือว่าเวลาในการขนส่งสินค้าจากเรือเพื่อขึ้นรถเคนแล้วก็ขนไปอีกฝั่งนึงในขณะที่ข้อที่2ครับตอนนี้จีนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับโครงการเส้นทางสายใหม่ๆน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากภาคอสังหาริมทรัพย์ครับที่ตกอยู่ในความยากลำบากรวมทั้งโครงการนี้ครับอาจจะไม่ใช่โครงการใหญ่ระดับยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลจีนจะต้องมาร่วมทุนด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อช่วยรัฐบาลมองไปด้านหน้าและไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์เพียงอย่างเดียวนะครับดร.สุเมธจาก TDI แนะนำว่าถ้ารัฐบาลยังต้องการที่จะสร้างโครงการนี้ก็ควรที่จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจครับออกมาไม่ใช่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวประเด็นหลักที่น่าสนใจและอาจจะมีการตั้งคำถามน้อยก็คือสมมุติเนี่ยเหมือนกันว่าเราตัดตรงนั้นได้แล้วเป็นเรือมาผ่านได้คำถามคือเราได้ประโยชน์อะไรผ่านไปเฉยเก็บค่าผ่านทางเก็บค่าผ่านทางมันจะคุ้มไหมช่องแคบมะละกาเขาไม่เก็บเข้าใจว่าเขาไม่เก็บค่าผ่านทางกันไปแต่คำถามที่ไทยเราได้ประโยชน์จากการข้ามตรงนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นจะโยงมาที่ประเด็นที่2อาจจะไม่ได้คุยกันมากก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อยากให้ข้ามมากเท่าไหร่นักใช่ไหมเราจริงๆเราอยากให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยสิ่งที่เกิดกับประเทศอื่นตัวแบบอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขามีท่าเรือเนี่ยคือเขาไม่ใช่แบบว่ามีท่าเรือแล้วก็ทุกคนก็ผ่านไปไม่ได้แวะสิงคโปร์ไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่เขาแวะสิงคโปร์เขามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการขนถ่ายมีการเทรดดิ้งมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามีการซื้อขายตรงนี้ต่างหากที่เห็นภาพแล้วว่าเราสร้างอะไรเฉยๆขึ้นมาเนี่ยเป็นทางผ่านเนี่ยประโยชน์มันอาจจะไม่ได้มากเลยนะแต่เราต้องสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนักว่าจะทำยังไงความสำเร็จบริเวณนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือมอเตอร์เวย์หรือรถไฟแหละแต่มันขึ้นอยู่กับใครจะมาลงทุนพื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณนั้นมากกว่าเพราะถ้าไม่มีเสร็จไอ้ท่าเรือรถไฟก็อาจจะไม่มีคนใช้ก็ได้ท้ายที่สุดครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะปรับตัวเป็นยังไงต่อไปเพราะต้องยอมรับนะครับว่าโครงการด้วยเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยมากกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมากกว่า1เท่าดังนั้นถ้าลงทุนผิดไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแออยู่แล้วได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน
ติดตามประเด็นร้อนเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่ตกเทรนด์และจะบรีฟให้คุณฟังที่กรุงเทพธุรกิจครับ